ไปดูค่ะกระทรวงการคลังเตรียมออกกฎหมายลูกคลอดเกณฑ์จัดเก็บภาษีที่ดินยันคอนโดปล่อยเช่าก็ยังจัดเป็นที่อยู่อาศัยอยู่อ๋อแม้แต่ปล่อยเช่าใช่ไหมปล่อยเช่าโอ้โหนะโดยรัฐมนตรีคลังนะคะบอกว่าจะยึดหลักวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นหลักแม้จะเป็นคอนโดมิเนียมที่ปล่อยให้เช่าก็จะไม่ได้คิดอัตราภาษีในเชิงพาณิชย์แต่จะคิดในอัตราภาษีของที่อยู่อาศัยนะโดยที่กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเตรียมออกกฎหมายลูกโดยจะเป็นประกาศร่วมกันของประกาศร่วมกันของรัฐมนตรีคลังและก็รัฐมนตรีมหาดไทยว่าด้วยเรื่องของกฎเกณฑ์ในการพิจารณาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เร็วๆนี้นะคะตั้งแต่ตอนนี้ประชาชนที่นะครับฟังนะครับใครที่ได้รับจดหมายจากสำนักงานเขตซึ่งเป็นที่มาที่ต้องไปแก้ไขกันวุ่นวา วายไปรอคิวกันตั้งแต่เช้าถึงบ่ายถูกต้องที่อย่างที่เราที่คุณเก๋เล่าให้ฟังว่าเพื่อนไปร้องแต่เช้าถึงบ่ายใช่ไหมเพื่อจะไปแก้เนี่ยเพราะว่าสำนักงานเขตเขาต้องยึดหลักว่าเขาต้องการเก็บภาษีก่อนใช่ไหมเขาเลยตีความว่าคนที่มีคอนโดนี่คืออื่นๆไว้ก่อนนะอื่นๆไว้ก่อนแต่ถ้าคุณไม่ใช่อื่นๆคุณอยู่อาศัยจริงก็คุณต้องไปแก้เป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมครับทีนี้แต่ตอนนี้คนที่ได้รับจดหมายจากสำนักงานเขตเรื่องสำรวจการใช้ประโยชน์ที่อยู่อาศัยที่ลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ตรงกับการใช้งานจริงเช่นคุณใช้อยู่อาศัยแต่เขาไปลงช่องอื่นๆไม่จำเป็นต้องเดินทางไปชี้แจงกับสำนักงานเขตให้เมื่อยแล้วครับอ้าวรอประกาศที่จะออกใหม่ซึ่งจะกำหนดแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีไอ้คนที่ไปแล้วก็บอกโอ้ยไม่เร็ววันนี้ คนที่ยังไม่ได้ไปก็บอกเขาบอกว่ามีบางบริษัทเนี่ยเขาหยุดให้เลยนะคะเพื่อการนี้ไปเคลียร์ให้จบเพราะว่ามันกระชั้นมากไงโอ้โหตัวละเอียดนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายลวรนแสงสนิทบอกว่าตอนนี้ยังมีประเด็นเรื่องความไม่ชัดเจนเรื่องการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนของที่อยู่อาศัยว่าจะยึดแนวพิจารณาอย่างไรไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์จึงขอชี้แจงว่าเจตนารมณ์ของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคือต้องการให้การจัดเก็บภาษีง่ายที่สุดลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่จะคำนึงถึงลักษณะทางกายภาพเป็นหลักเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์ถ้าใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยจะเสียภาษีในอัตราของที่อยู่อาศัยเหมือนกันหมดครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนว่าเอ๊ะถ้าเป็นบ้านให้เช่าต้องเสียภาษีแบบไหนถ้าให้เช่าอยู่อาศัยก็เสียภาษีแบบที่อยู่อาศัยนะส่วนกรณีของโฮมสเตย์แล้วก็ Airbnb ถือว่าเป็นธุรกิจโรงแรมที่พักซึ่งหากเห็นว่าบ้านหลังนั้นๆ นำไปทำเป็นโฮมสเตย์โฮสเทลหรือทำ Airbnb ก็ต้องเสียภาษีอัตราในเชิงพาณิชย์นะครับเราไปฟังดีกว่ามีเสียงของข่าวนี้นะครับคุณลวรนแสงสนิทผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้แถลงเรื่องนี้ไว้อย่างไรไปฟังครับจะเก็บภาษีในอัตราที่มันแตกต่างกันหรือไม่ก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าเจตนารมณ์ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยต้องการให้เกิดการจัดเก็บภาษีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะคำนึงถึงลักษณะทางกายภาพเป็นสำคัญครับเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านจะเป็นคอนโดจะเป็นบ้านเช่านะครับจะเป็นอพาร์ตเมนต์ถ้าใช้ประโยชน์ในการเพื่ออยู่อาศัยเนี่ยจะเสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัยเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ขออนุญาตทำความเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีความสับสนว่าเออบ้านเราไปให้เช่าจะเสียแบบไหนอะไรเงี้ยเอาไปให้เช่าคนอยู่ก็ใช้อยู่อาศัยเหมือนกันนะครับก็เสียภาษีเรทที่อยู่อาศัยนะครับเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยทั้งหมดก็ที่อยู่อาศัยใช่ครับก็เป็นเอาหลักการที่อยู่ใช้ทำอะไรถ้าใช้เป็นที่อยู่อาศัยตราบนั้นเพื่อที่อยู่อาศัยใช้อยู่อาศัยก็เป็นที่อยู่อาศัยทั้งหมดอย่างคอนโดเงี้ยใช่ไหมปล่อยเช่าให้เป็นที่อยู่อาศัยกันมากก็คิดตามนั้นเป็นที่อยู่อาศัยไม่ใช่คิดเป็นเชิงพาณิชย์ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ต้องมีใช่ไหมแสดงได้ที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งอย่างห้องแถวใช่ไหมห้องแถวถ้าสมมติข้างล่างค้าขายข้างบนที่อยู่อาศัยว่าเอาเป็นข้างล่างเปิดเป็นร้านค้าขายก็ทั้งหมดก็เป็นตราค้าขายไม่ใช่นะครับเขาก็จะไปปฏิบัติอย่างเงี้ยนะครับต่อแล้วอย่างโฮมสเตย์หรืออย่างกรณีที่มีการแชร์ลิงที่อยู่อาศัยอย่าง Airbnb เนี่ยฮะอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นเชิงพาณิชย์ฮะหลักเดียวกันนะแยกแยะครับธุรกิจโรงแรมทำธุรกิจครับ
นะครับแล้วไม่ได้อยู่เป็นการถาวรนะครับเป็นอยู่ระยะสั้นนะครับอันนั้นเป็นธุรกิจนะครับโรงแรมเสียภาษีในตราธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าบ้านหลังนั้นถูกทำธุรกิจในลักษณะของ Airbnb ก็ดีหรือไปทำเป็นโฮสเทลก็ดีอันนั้นเสียภาษีในตราธุรกิจครับว่าอันนั้นผมว่าเป็นเชิงธุรกิจนะครับแต่ว่าถ้าบ้านที่อยู่เองหมายถึงว่าอยู่เองเราจะอยู่เราจะให้ญาติพี่น้องอยู่เราจะให้คนเช่าอยู่นะครับแต่อยู่นี่มันต้องเช่าเป็นระยะยาวนะครับเป็นที่อยู่อาศัยคือที่อยู่อาศัยถูกที่อยู่อาศัยถูกครับถูกครับถูกครับก็จะไปเข้ากรณีโรงแรมนะครับขนาดพื้นที่ดินคิดเป็นตารางวานะครับขนาดที่สิ่งปลูกสร้างคิดเป็นตารางเมตรนะครับก็แบ่งไปตามความเป็นจริงเลยครับว่าชั้นล่างสมมุติใช่ไหมครับตึกแถว2ชั้นใช้แค่ครึ่งชั้นในการค้าขายใช่ไหมครับก็คิดแค่ครึ่งชั้นคือเห็นอะไรที่เป็นอย่างนั้นก็คิดตามจริงเอาตามจริงเขาว่านะครับไม่จำเป็นครับถ้าใช้อยู่อาศัยนะครับบ้านหลังนั้นใช้อยู่อาศัยจริงๆจะเป็นใครอยู่ไม่จำเป็นต้องไปดูว่าที่ใครอยู่แต่ใช้เพื่ออยู่อาศัยแต่ไม่ใช่เอาบ้านหลังนั้นไปดัดแปลงเป็นร้านอาหารอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ได้อย่างกรณีอย่างไม่ต้องแจ้งครับอย่างการแบ่งพื้นที่อย่าง Airbnb เนี่ยคือมันเป็นการเช่าระยะสั้นซึ่งถือว่าไม่อยู่อาศัยถือว่าเป็นการเชิงพาณิชย์เป็นโรงแรมครับเป็นลักษณะเป็นโรงแรมมากกว่าครับระยะสั้นระยะยาวนี่เราวัดกันตรงไหนฮะก็ระยะเวลาเดี๋ยวคงไปดูกันอีกทีแต่ว่าเอาหลักการของมันนะครับก็คือถ้าเกิดธุรกิจที่อยู่แบบไม่กี่วันมันเป็นมีลักษณะที่เป็นโรงแรมมากกว่านั่นคือทำเชิงพาณิชย์นะครับ Airbnb เราก็อยู่แล้วทำพาณิชยกรรมนะครับอันนั้นเป็นความผิดกฎหมายหนึ่งเรื่องของอีกคนละกฎหมายนะครับโฮสเทลครับผมเชื่อว่าก็มีใบอนุญาตไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าท้องถิ่นเห็นว่าสิ่งปลูกสร้างหลังนี้ไปทำเป็นลักษณะของโฮสเทลให้เช่าระยะสั้นก็เสียภาษีแบบโรงแรมครับแต่ว่าจะผิดกฎหมายอันอื่นก็ไปว่ากันแล้วกรณีโฮมสเตย์นี่เราจะดูยังไงคะพี่ขอชัดๆอีกทีได้ไหมคะพิมก็จะลงรายละเอียดของการแถลงครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนสนใจกันมากคนชั้นกลางสนใจกันมากโดยเฉพาะคนชั้นกลางที่มีบ้านหลังแรกแล้วมีคอนโดใกล้เมืองเนี่ยคำพูดของคุณประสงค์ภูณธเนศเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ตอนนี้ประชาชนที่รับจดหมายจากสำนักงานเขตเรื่องการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่อยู่อาศัยที่ลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ตรงกับการใช้งานจริงเช่นที่อยู่อาศัยแต่ไปลงช่องอื่นก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปชี้แจงกับสำนักงานเขตแล้วอ้าวซึ่งประกาศที่ออกมาใหม่จะกำหนดแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีบอกว่าตอนนี้ได้คุยกับปลัดมหาดไทยแล้วหลักของการเก็บภาษีคือต้องสะดวกและประหยัดต้นทุนพยายามลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งเราจะทำออกมาผู้เสียภาษีก็จะสะดวกและประหยัดต้นทุนไม่ต้องเดินทางไปแจ้งที่เขตไม่ใช่เรื่องหยุดงานไปทั้งวันคนรอดงานไปเลยนะเอาจริงนะฮะแล้วเขตคนก็น้อยด้วยหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่น้อยก็หืดกระหอบคือแม้ว่าเขาจะเลื่อนของการไปแจ้งอื่นๆเนี่ยไปแจ้งแก้ไขเนี่ยเขาจะเลื่อนไปถึงมีนานะแล้วบางคนเขามีหลายที่เขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้ทำหลังนี้เสร็จเดี๋ยวเดือนหน้ามาใหม่อีกหลังนึงไม่ต้องแล้วนะคะไม่ต้องแล้ว